สวัสดีครับหัวข้อนี้นะครับจะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมกับ Arduino นะฮะในการต่อกับเซ็นเซอร์สำหรับผู้เรียนทาด้านวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆแล้วในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เองนะฮะเวลามันจะรับข้อมูลเข้าไปเนี่ยก็สามารถอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ได้นะครับแล้วเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นการวัดปริมาณเป็นแอนะล็อกนะฮะส่วนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มันจะเป็น Arduino นะฮะ ก็จะมีวงจรแปลงสัญญาณอละล็อกดิจิตอลนะครับหรือ A2D นะฮะซึ่งเป็น Arduino โดยทั่วๆไปที่เป็นยูโนะฮะก็เป็นแบบ10บิตนะครับคราวนี้ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะฮะหรือถ้าเราจะออกแบบไดอะแกรมขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะในการเชื่อมต่อ Arduino กับเซนเซอร์นะครับเราต้องดูก่อนว่าเซนเซอร์ของเรานะครับให้ออปต์ออกมาเป็นอะล็อกหรือดิจิตอลนะครับ ปริมาณทางฟิสิกส์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปริมาณอะนาล็อกนะครับแต่ก็มีเซนเซอร์บางตัวนะครับจะแปลงปริมาณทางฟิสิกส์เป็นปริมาณทางดิจิตอลเรียบร้อยเลยนะ,ะแล้วก็สามารถต่อเข้า,าพอตดิจิตอลของบอร์ดออดโน,โนโดได้แต่เซนเซอร์บางประเภทนะครับก็จะส่งข้อมูลเป็นอะนาล็อกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเขียนโปรแกรมอ่านค่าอะนาล็อกเข้ามานะครับอาจจะต้องมีการคาลิเบตนะครับออกมาเป็นหน่วยวัดที่แท้จริง แต่ก็จะมีเซนเซอร์ที่ให้ออปต์ออกมาเป็นดิจิตอลนะครับมีการคาลิเบตหรือว่าปรับในตัวมันเรียบร้อยก็มีนะฮะแล้วก็ให้ออปต์เป็นดิจิตอลแล้วสามารถนำดิจิตอลนั้นแปลงเป็นหน่วยที่ถูกต้องได้เลยนะฮะครานี้ถ้าเราเชื่อมต่อเซ,นเซ,น,เซนเซอร์กับบอร์ด Arduino นะครับเราก็ต้องอเขียนโปรแกรมในการประมวลผลนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะทำเป็น IOT ก็ได้นะฮะครานี้ หน่วยที่ใช้ในการวัดนะครับการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ปริมาณทางกายภาพนะครับหน่วยที่วัดต้องถูกต้องนะฮะถ้าเราจะวัดเสียงนะฮะวัดเสียงระดับความเข้มเสียงนะฮะถ้าวัดความถี่หน่วยเป็นเฮิร์ตถ้าวัดความดังนะครับหน่วยเป็นเดซิเบลนะเพราะนั้นเนี่ยเซนเซอร์ที่วัดเสียงนะครับส่วนมากแล้วจะวัดเป็นความดังนะเราก็มักจะได้ยินว่าเป็นความดังกี่เดซิเบลกี่เดซิเบลระดับเสียงกี่เดซิเบล โดยมากแล้ววัดความถี่เสียงเนี่ยมักจะ,ะค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเซนเซอร์ที่ใช้กับ Arduino ทั่วไปนะครับหรือวัดระดับความดังเสียงนะฮะก็จะเป็นเดซิเบลนะครับสำหรับการวัดความเข้มแสงนะฮะการวัดความเข้มแสงนะฮะความเข้มแสงเราจะวัดเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนะฮะแต่ก็เกิดว่าถ้าเรามีหลอดไฟอยู่หลอดหนึ่งนะครับระยะทางเราห่างไปมากๆนะฮะหรือตัวนี้คือเซนเซอร์วัดแสงนะฮะ วัดความเข้มแสงนะครับถ้าเกิดว่าแหล่งกําเนิดแสงอยู่ตำแหน่งนี้เราขยับไปนะครับระดับความเข้มแสงก็แตกต่างไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยความเข้มแสงนะครับก็จะวัดเป็นวัดต่อตารางเมตรนะครับแต่หน่วยที่ใช้สากลนะครับก็จะวัดเป็นหลักนะฮะความถี่แสงนี่ก็คือสีนะฮะซึ่งเรามักจะไม่ค่อยวัดสีกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงความสว่างเราก็จะวัดเป็นหลักนะฮะคราวนี้ลองดูตัวอย่างนะครับในการเขียนโปรแกรมผมจะลองเขียนโปรแกรมด้วย Arduino ง่ายๆนะครับ วัดความเข้มเสียงและวัดความเข้มแสงลองดูตามนี้เลยนะครับสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบเสียงนะครับเป็นการทดสอบเซ็นเซอร์เสียงจะเห็นว่าหน่วยที่วัดออกมาได้นะฮะจะเป็นเดซิเบลถ้าผมพูดดังค่าก็จะดังมากขึ้นนะครับแต่แทงยิเงีย,บยแบบนี้นะครับก็เป็นความเข้มเสียงปกตินะครับที่เราคุยกันนะครับครับ อันนี้เป็นการทดสอบเซ็นเซอร์แสงนะครับตอนนี้ผมวัดเซ็นเซอร์แสงในห้องนอนนะฮะตอนนี้ถ้าผมยกเซ็นเซอร์แสงขึ้นไปบนพื้นเพดานนะฮะค่าที่ได้นะครับประมาณ23ลักนะฮะคราวนี้ลองเอามือปิดนะครับประมาณ2ลักนะฮะปิดสนิทเลยประมาณศูนลักนะครับคราวนี้ลองนำเซ,นเซ็นเซอร์แสงไปเข้าใกล้กับหน้าจอโน้ตบุ๊ก นะฮะฮหน้าจอโน้ตบุ๊กตรงนี้นะครับก็ประมาณ70็ลักนะฮะนะลองไปตรงที่ไม่ได้เน้นนะฮะที่เป็นแสงจางๆของโน้ตบุ๊กก็ประมาณ15หลักนะฮะมาที่ทีวีนะฮะอันนี้ห่างจากทีวี TV ประมาณ1เมตรนะฮะก็ประมาณ8ปลักนะฮะนะไปที่หลอดไฟนะครับหันไปทางหลอดไฟในห้องนอนนะครับประมาณ30มลักนะฮะอันนี้ก็เป็น การทดสอบเซนเซอร์แสงนะครับทำได้ง่ายๆเลยนะครับ